ว้าวบิลลี่จะมีความสุขที่สุดเลยนายนี่มันสุดยอดจริงๆไม่หรอกนะค่ะนายสุดยอดเย้จังที่พรุ่งนี้ฉันต้องปราบนายแล้วฉันจะได้กลายเป็นฮีโร่ไม่งั้นเราคงได้ไปเที่ยวกันอีกแง่ๆได้จ้ะนะค่ะเธอรู้จุดอ่อนของเจ้ามังกรตัวแสบแล้วใช่ไหมบิลลี่แน่นอนฮะแล้วพร้อมจะเป็นฮีโร่แล้วหรือยังพร้อมดีการเดินทางของเธอใกล้จะสิ้นสุดแล้วเหลือแค่อย่างเดียวเท่านั้นฮัลโหลฮัลโหลเจ้ามังกรตัวแสบนี่เซอร์บอสเดลกาโดพูดนะแกคงจะเคยได้ยินชื่อเสียงของฉันนักปราบมังกรผู้ยิ่งใหญ่ใครครับฮะพวกแกไม่เคยรู้จักฉันเหรอคือว่าไม่รู้นี่ครับเอาเถอะฉันโทรมาขอทารบกับแกเรื่องของเรื่องตอนนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายอะครับเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยแต่ตามกฎเกียรติยศของมังกรระบุไว้มังกรจำต้องรับคำทารบของอัศวินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเจอกันในนรกนะเจ้ามังกรฝากวันดีเจ้านะคะให้ผมด้วยไม่ไปให้คนบอกสิบอกว่าไม่ให้เจ้านะคะไปอาหารนะเจ้าเปี๊ยกเอาละลาเซลมันอยู่นั่นเธอพร้อมจะเป็นฮีโร่ตามที่ต้องการแล้วหรือยังไฮบิลลี่ฮัลโหลเจ้านะคะให้ตายสินะไปสู้กับมันแล้วเอาหัวมาให้ฉันได้แล้วครับผมบิลลี่นายแน่ใจหรือว่าจะทำอย่างเงี้ยนะฉันต้องถามกริมมันเป็นทางเดียวที่ฉันจะได้เป็นฮีโร่ถอยไปได้แล้วฉันทำไม่ลงอ่ะก็อยู่แล้วว่าหมอนี่ต้องใจสอบอองรีมัวทำอะไรอยู่เอามีดตัดหัวมันออกมาเลยสิปะท้อไม่ผมไม่ทำหรอกมังกรเป็นเพื่อนของเราถ้าเธอไม่ทำฉันจะเป็นคนจัดการเองเฮ้ยตายซะเจ้ามังกรเร็วเกรมเคลียร์วิเศษใช่ทำไมเหรอให้บิลลี่ไงเร็วเออใช่บิลลี่รับ